งูแสงอาทิตย์นะครับก็เป็นงูที่มีความเชื่อนะครับว่ากัดคนตายนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกนะครับว่ามันสามารถกัดคนตายได้จริงหรือเปล่านะครับครับทุกคนวันนี้นะครับผมบังเอิญพอดีว่าวันนี้พยายามเดินหาไอโซพอดกับหาไส้เดือนอยู่นะครับแล้วบังเอิญไปเจองูชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมันอยู่ใต้เขาเรียกว่าอะไรกล่องโฟมที่เอาไว้เลี้ยงว่านหางจระเข้นะครับอยากรู้ไหมผมเจองูอะไรนะครับอยู่ข้างล่างนี้ผมหยิบออกข้างนอกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจองูอะไรนะครับผมสำหรับงูที่ผมเจอนะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะครับก็คืองูแสงอาทิตย์นะครับก็งูแสงอาทิตย์นะครับก็เป็นงูที่มีความเชื่อนะครับว่ากัดคนตายนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกนะครับว่ามันสามารถกัดคนตายได้จริงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวนะครับพอดีว่าบังเอิญวันนี้นะครับผมเจอน้องนะครับจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี่นะครับคือใต้กล่องโฟมนะครับที่ผมปลูกว่านหางจระเข้นะครับผมเจอจากตรงนี้นะครับผมรื้อหาไส้เดือนนะครับตรงนี้จะมีไส้เดือนอยู่แถวๆข้างๆก็จะมีไอโซพอดบางทีนะครับเนี่ยผมเจอใต้นี้เลยน้องงูแสงอาทิตย์ครับอาศัยอยู่ใต้นี้นะครับเมื่อกี้นี้ผมยกขึ้นแล้วผมเห็นอะไรดำๆขยับอยู่ผมก็เลยทำการขยับกล่องโฟมออกมานะครับจะสังเกตนะครับว่าตรงนี้มันมีความชื้นแฉะนะครับเพราะฉะนั้นงูแสงอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวไว้บอกตอนรีวิวดีกว่าโอเคว่ามันชอบอยู่ในลักษณะพื้นที่แบบไหนอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกตอนรีวิวอีกทีนึงนะครับขอยืมตัวน้องนะครับมารีวิวสักหน่อยนะครับมันเป็นงูที่ไม่สามารถเลี้ยงได้นะครับไม่ควรทำตามนะครับเมื่อเจองูนะครับไม่ควรนำมาจับเล่นแบบผมนะครับก็ถ้าจะเอามาจับเล่นก็ต้องพร้อมยอมรับความเสี่ยงนะครับแต่ไม่แนะนำนะครับห้ามจับเล่นเหมือนผมนะครับก็เดี๋ยวพอผมรีวิวเสร็จนะครับผมก็จะปล่อยน้องไปแถวๆนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะบอกเหตุผลอีกว่าทำไมถึงเลี้ยงน้องไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็จะปล่อยเข้าป่าไปนะฮะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการนั่งรีวิวดีกว่ายืนมันเมื่อยไปนั่งรีวิวดีกว่าโอเคโอเคครับก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมอุปกรณ์ผมพร้อมจังคือตรงนี้มันเป็นสถานที่ที่ผมใช้ในการถ่ายงูหลายๆตัวถ่ายรีวิวอะไรหลายๆอย่างนะครับผมก็จะเก็บขาตั้งกล้องไว้แถวนี้นะครับโซนนี้มันก็จะเป็นโซนที่ผมแบบหาไอโซพอร์ตหาสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้เป็นปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะขุดดินขุดไปเรื่อยนะวันนี้บังเอิญเจออยู่ใต้ลังโฟมที่เลี้ยงว่านหางจระเข้ไว้ข้างบนจะบอกกระถางมันก็ไม่ใช่กระถางไงนี่นะครับเป็นงูแสงอาทิตย์นะครับเป็นงูที่ไม่สามารถเลี้ยงได้นะครับเพราะว่ามันติดพรบ.เพราะฉะนั้นยืมตัวมาถ่ายรีวิวก่อนนานๆที่จะได้เจอไงผมไม่ได้เลี้ยงไงนานๆทีจะได้เจอสักทีนึงก็ขอสักทีนึงยังตื่นคนอยู่นะถ้าเป็นจับเล่นสักพักอาจจะนิ่งกว่านี้นะนี่นิ่งละนิ่งละจริงไม่ได้นิ่งหรอกมันเป็นงูที่ไม่ได้ดุอยู่แล้วมันเป็นงูช้าๆเนิบๆไม่ได้ดุนะครับสำหรับงูแสงอาทิตย์เป็นงูที่ติดพรบ.นะครับหรือว่าพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มอะไรนะพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าประมาณนี้ผมว่าแม่นๆมันย่อมาก็งูแสงอาทิตย์นะครับจะเป็นงูที่ขนาดเล็กนะครับโอเคแล้วก็จะเป็นงูที่ลำตัวจะเป็นทรงกระบอกยาวนะหางก็สั้นหางไม่ยาวหางนิดเดียวหางไหมโอ้ยจะพันอะไรตั้งไหนเนี่ยนี่หางประมาณนี้นิดเดียวไม่ยาวนะฮะตัวนี้จะใช้แรงในการทำร้ายเหยื่อเขาเรียกว่าอะไรในการกินเหยื่อมากกว่านะครับในการที่หาอาหารจะใช้แรงของเขาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาจะรัดผมอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องปกตินะฮะครับก็สำหรับส่วนเกศของเขาเนี่ยจะมีความที่เป็นลักษณะพิเศษมากนะครับเพราะว่าเกศเขาเนี่ยเมื่อโดนแสงนะครับจะเกิดเป็นเกศที่มีสีสันแวววาวนะครับจะสะท้อนกับแสงอาทิตย์พอดีนะครับสีสวยมากเวลาเกศเขาโดนกับแสงอาทิตย์นะครับจึงได้ชื่อว่างูแสงอาทิตย์นะฮะแล้วก็มีดวงตาขนาดเล็กนะครับไม่เห็นเป็นงูที่มีดวงตาขนาดเล็กนะครับพื้นใต้ท้องนะครับใต้ท้องจะมีลักษณะเป็นสีขาวนะครับ
จะเป็นงูที่มีเกล็ดใต้ท้องนะครับสามารถเลื้อยบนพื้นดินได้อย่างรวดเร็วนะครับเป็นจุดจำแนกที่บอกไว้ในคลิปงูพ่นขมนะครับเพราะว่ามันมีเกล็ดใต้ท้องเพราะฉะนั้นมันจะเป็นงูบนบกเพราะว่ามันเอื้ออำนวยในการเลื้อยบนบกมากกว่านะฮะจริงๆงูแสงอาทิตย์เนี่ยผมเคยได้ทำการรีวิวไปแล้วตอนนั้นอ่ะมันจะตัวเล็กกว่านี้นะตัวเล็กเขาก็จะมีสีขาวๆตรงหัวนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้มันโตขึ้นมาหน่อยละก็จะไม่มีสีตรงนั้นนะครับจะเป็นสีดำๆนะเก็บบนลำตัวจะเป็นสีออกดำๆออกน้ำตาลนะฮะดำน้ำตาลนะทั้งตัวแล้วก็ใต้ท้องสีขาวนะฮะโอเคก็สำหรับงูแสงอาทิตย์นะครับเป็นงูที่ตอนแรกอ่ะผมก็ไม่รู้จักงูชนิดนี้หรอกแล้วตอนแรกๆเนี่ยผมก็ได้รับความรู้แบบผิดๆมาจากญาติของผมด้วยว่าไอ้งูตัวนี้มันมีเรียกว่าอะไรมันมีพิษที่แบบว่าถ้ากัดวันนี้แล้วพรุ่งนี้พระอาทิตย์ขึ้นอะไรเงี้ยจะตายนะครับจริงๆแล้วความเชื่อมันเป็นความเชื่อที่ผิดแต่ว่าเขาก็เล่าๆสู่ต่อกันมาไงมันเป็นความเชื่อที่ผิดจริงๆแล้วงูชนิดเนี้ยเขาไม่ได้มีพิษเลยเว้ยไม่ได้มีพิษแล้วก็ไม่ได้มีนิสัยดุร้ายอะไรเลยนะฮะตอนนั้นที่เจอรู้สึกจะเป็นช่วงน้ำท่วมนะครับที่ผมไปเล่นน้ำนะครับแล้วงูตัวเนี้ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันเลื้อยขึ้นไปอาศัยหลดหนีน้ำขึ้นไปอาศัยหนีน้ำอยู่บนต้นไม้นะฮะก็เลยได้รับความรู้แบบผิดๆมานิดนึงนะฮะก็สำหรับงูแสงอาทิตย์นะครับจะกินหนูกบเขียดแล้วก็สามารถกินงูด้วยกันเองเป็นอาหารได้นะครับนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เขาติดพรบนะครับเพราะว่าเขาเป็นงูที่สำคัญต่อระบบนิเวศนะครับช่วยควบคุมประชากรงูอะไรพวกนี้นะฮะจึงทำให้เขาติดพรบนะครับสำหรับงูแสงอาทิตย์นะครับในต่างประเทศเนี่ยเพื่อนของผมได้ทำการส่งรูปมาให้ผมหลายครั้งแล้วนะครับก็จะมีการพัฒนาสีสันนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเผือกหรือว่าสีที่แบบขาวทั้งตัวนะครับแล้วก็จะมีจุดดำๆแบบเป็นด่างๆนะครับก็ผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะเพราะผมไม่ได้ชำนาญเรื่องมอบนะครับก็เขามีการเพาะพันธุ์ได้เพราะว่ารู้สึกว่าเมืองนอกมันไม่ได้ติดพรบเหมือนบ้านเราไงบ้านเราไม่ติดพรบเพราะฉะนั้นการที่จะเพาะพันธุ์หรือว่าการที่จะเลี้ยงเจ้างูแสงอาทิตย์เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำได้นะครับแต่ผมก็หวังว่ามันจะมีสักวันนึงนะครับที่มีการเปิดฟาร์มนะครับที่สามารถเพาะพันธุ์นะครับแล้วก็จัดจำหน่ายงูแสงอาทิตย์ได้นะครับเหมือนงูเหลือมงูหลามเงี้ยเมื่อก่อนก็ไม่มีนะภายหลังนี้ก็ได้มีการแบบเปิดฟาร์มเป็นฟาร์มงูเหลือมงูหลามสีต่างๆนะฮะก็ผมก็หวังว่าสำหรับงูแสงอาทิตย์อยากให้มันมีแบบนั้นนะครับงูแสงอาทิตย์นะครับเป็นงูที่ไม่มีพิษนะครับแล้วก็นิ่งๆนะครับเชื่องๆเลยนะครับเนี่ยเชื่องมืออันนี้ขนาดผมเพิ่งเจอนะคือเขาไม่ได้มีปฏิกิริยาที่แบบว่าจะทำลายมนุษย์นะครับเป็นงูที่ช้าๆเนิบๆนะครับไม่ได้มีความเร็วนะครับเป็นงูช้าๆนิ่งๆนะครับนี่คือผมเพิ่งเจอจริงๆนะเนี่ยลักษณะนิ่งอ่ะมันเป็นงูที่นิ่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบถ้าเพื่อนๆไปเจอตามสถานที่ต่างๆแล้วเพื่อนๆจะไปจับนะครับงูแต่ละตัวนิสัยไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้จับนะครับถ้าไม่เชี่ยวชาญนะครับอย่าไปจับมันเลยดีกว่านะฮะโอเคครับคือลักษณะที่อยู่ของงูแสงอาทิตย์เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่แบบว่าอารมณ์แบบใต้ขอนไม้ใต้หินที่มีซอกนะครับหรือว่าแม้แต่ใต้กระถางต้นไม้หรือว่าอย่างที่ผมเจอคือใต้รังโฟมที่เลี้ยงว่านหางจระเข้เนี่ยคือมันจะมีรูเล็กๆอะไรพวกนี้ให้เขาสามารถเข้าไปอยู่ได้นะครับแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่มีความชื้นเล็กน้อยนะครับเขาจะชอบอยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นเล็กน้อยนะครับโอเคก็สำหรับงูชนิดนี้นะครับสามารถที่ผมเจอครั้งแรกเลยคือมันปีนขึ้นต้นไม้ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันหนีน้ำมันก็สามารถขึ้นต้นไม้ได้คือต้นไม้เนี่ยมันขึ้นได้อยู่แล้วเพราะมันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีกิ่งมีตาไม้มีอะไรพวกเนี้ยที่มันเป็นผิวคู่ขะทำให้งูเนี่ยขึ้นสามารถขึ้นไปได้อันนี้เก็ตอยู่ครั้งแรกที่เจอคือเจอบนต้นไม้ตอนมันหนีน้ำท่วมนะครับน่ารักจริงๆเลยเจ้าเนาะอย่าทำตามผมนะน่ารักคนนี้เจ้าดูแสงอาทิตย์ที่โอเคเดี๋ยวเราไปดูลักษณะเกล็ดกันดีกว่าว่าเกล็ดของเขาเนี่ยเมื่อโดนแสงมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะฮะครับผมนี่นะครับก็คืองูแสงอาทิตย์นะครับจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับเมื่อเกล็ดเขาโดนแสงนะครับจะมีแสงที่สะท้อนกลับมานะครับเป็นสีรุ้งนะครับคล้ายๆสีรุ้งนะฮะจะสะท้อนเมื่อโดนแสงแดดนะครับผมเลยคิดว่านะครับจากชื่องูแสงอาทิตย์เนี่ยน่าจะมาจากการที่เมื่อเกล็ดเขาโดนแสงอาทิตย์เนี่ยมีการสะท้อนขึ้นมานะครับผมคิดว่าชื่อเขาน่าจะมาจากตรงนี้นะครับแต่ถูกผิดยังไงนี้ผมไม่รู้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามี
การสะท้อนแสงขึ้นมาแล้วเป็นสีที่แบบว่าเงางามมากนะครับสวยมากนะครับถ้าไม่ติดพรบเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าต้องเป็นงูที่มีหลายๆคนนะครับนำมาเลี้ยงกันนะครับนี่นะครับเมื่อไม่โดนแสงแดดนะครับก็จะมีสีประมาณเดิมนะครับจะสีประมาณนี้เหมือนเดิมแต่เมื่อโดนแสงแดดนะครับก็จะมีสีที่สะท้อนแสงนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแสงอาทิตย์นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับ Channel ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้องดูแสงอาทิตย์ไปปล่อยแถวนี้แหละกลางหลังบ้านผมนี่แหละก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย